ตอนคบไฟและใต้เสม็ดฟ้าเริ่มมืดแล้วเข้าบ้านกันเถอะเวลาอย่างนี้สมัยก่อนเขาจะเรียกว่าถึงเวลาเข้าใต้เข้าไฟแล้วเอ๊ะคืออะไรหรอเหมียวก็หมายถึงเวลาที่ยามค่ำคืนมาถึงแล้วไงล่ะจ๊ะก้าวแต้มเวลาที่แสงสว่างของตอนกลางวันถูกแทนที่ด้วยความมืดกลายเป็นตอนกลางคืนอย่างไรล่ะอ๋อจากแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแสงจันทร์แทนใช่ไหมเหมียวใช่แล้วจ้ะแต่แม้จะเป็นคืนข้างขึ้นที่พอมีแสงสลัวสลัวจากดวงจันทร์บ้างก็ยังไม่สว่างพอที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเหมือนตอนกลางวันอยู่ดีอ้าวสงสัยไฟจะดับท่าทางจะดับทั้งซอยเลยล่ะสมัยก่อนนะพอมืดก็คงจะจุดเทียนเอแต่แค่แสงเทียนจะสว่างพอหรอคนสมัยก่อนมีเครื่องให้แสงสว่างตั้งหลายอย่างนะก้าวแต้มมีทั้งไต้ทั้งตะเกียงคบไฟก็มีหลายอย่างจังอ่ะแล้วมันต่างกันยังไงล่ะตะเกียงน่ะต่างแน่ๆเพราะใช้น้ำมันแต่ไต้กับคบไฟนี่ฉันไม่เคยแยกออกเลยมันต่างกันยังไงหรอสีสว่างคบไฟทำจากกิ่งไม้ล้มลุกชนิดต่างๆจ้ะคนสมัยก่อนจะนำไม้แห้งหลายๆกิ่งมามัดรวมกันเป็นท่อนยาวประมาณ3ศอกพอจุดไฟก็จะทำให้เกิดแสงสว่างอยู่ได้นานพอสมควรเลยล่ะเอาไว้ใช้ส่องทางตอนกลางคืนน่ะหรอใช้ได้หลายโอกาสนะบ้างก็ใช้จุดให้แสงสว่างเพื่อทำการนวดข้าวแล้วไต้ล่ะไต้จะทำด้วยเปลือกไม้หรือไม้ผูบางพวกแต่ที่นิยมว่าคุณภาพดีจะใช้เปลือกและต้นเสม็ดเอามาสับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคลุกเข้ากับน้ำมันยางแล้วห่อด้วยใบเตยป่ามัดเป็นเล่มยาวๆประมาณ2คืบแล้วด้วยความนิยมใช้เปลือกและต้นเสม็ดเอามาทำเป็นไต้จึงเรียกว่าไต้เสม็ดอ๋อคนภาคกลางสมัยก่อนจะนิยมใช้ใต้เสม็ดจุดให้แสงสว่างในบ้านเรือนบ้างก็ใช้จุดส่องทางหรือจะใช้เป็นเชื้อเพลิงติดไฟแก่ฟืนในการหุงต้มก็ได้ใต้เสม็ดนี้ลักษณะนามเรียกเป็นลูกนะจ๊ะถ้าใต้หลายลูกผูกรวมกันเป็นแพรก็จะเรียกเป็นมัดคนภาคกลางนิยมใช้ใต้เสม็ดและคนภาคอื่นๆเขานิยมใช้อะไรกันหรอเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ทำใต้แต่ละภาคอาจต่างกันแต่ปกติจะใช้ไม้ซากและไม้ผุผสมน้ำมันยางส่วนใบไม้ที่ใช้ห่อก็อาจจะใช้ใบไม้ที่เป็นทางยาวชนิดใดก็ได้และอาจเรียกชื่อต่างกันไปเช่นภาคอีสานจะเรียกว่ากระบองฮ้อมีเยอะกว่าที่คิดเสียอีกยังมีเครื่องให้แสงสว่างแบบอื่นอีกไหมสีสว่างมีสิจ๊ะยังมีอีกหลายชนิดเลยว่าแต่ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยบ้านเรามีอยู่บ้างไหมล่ะถ้ามีก็เอามาจุดไฟเหอะยืนคุยกันมืดๆมีแค่เทียนเล่มเดียวแบบเนี้ยมันเหมือนฉากในหนังผีชอบกลนะแมวอะไรกลัวความมืดแล้วพบกันใหม่นะคะ